สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการ EWA Gamer กับ EWA เจ้าเก่านะวันนี้คลิปนี้ผมก็จะไม่ได้มาแคสเกมนะคลิปนี้ผมจะมาบอกเรื่องอะไรนิดนึงนะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับสำหรับไอดอลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดล็อกเกอร์หรือว่าออยล์ลอเบเกอร์นะฮะเนื่องจากในเฟซเนี่ยช่วงนี้มันระบาดมานานแล้วผมทนไม่ไหวแล้วก็คือที่จริงเอกก็ดราม่าไปแล้วรอบนึงนะฮะเรื่องเพจปลอมนะฮะแต่ออยล์เขาก็ไม่อยากสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเห็นแล้วมันคือมันลำบากผมอะเวลาผมจะแท็กเอกหรือว่าจะแท็กออยเนี่ยแป้งเจอแต่ของปลอมชิบหายเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูนะอย่างเช่นผมคิดว่าฮาร์ดล็อกเกอร์นะเนี่ยเห็นไหมเฮียผมพิมพ์ว่าฮาร์ดล็อกเกอร์แต่มันขึ้นมาเพียบเลยนะฮะนะเห็นไหมฮาร์ดล็อกเกอร์เลนโซ่ฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ที่จริงมันเยอะกว่านี้อีกนะฮะซึ่งเอกตัวจริงเนี่ยเขาจะเขียนที่มีคำว่าฮาร์ดล็อกเกอร์เอกแป้งเย็นนะฮะอันนี้เฮียจะมาหนักเลยสเปคคอร์ดฮาร์ดล็อกเกอร์เฮียก็คือมันมาเยอะเกินอ่ะทำให้ผมอะไรเฮียนี่มิเตอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์เฮียนี่ปลอมอะไรนะก็คือเนี่ยผมจะแท็กเอกปุ๊บเนี่ยหรือว่าทำอะไรปุ๊บเนี่ยรับพิมพ์แท็กเนี่ยมันไม่ขึ้นอย่างนี้นะฮะพิมพ์แท็กมันขึ้นไม่ขึ้นหน้าด้วยกูรู้ว่าแท็กกูถูกคนถูกปลอมตัวหรืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่หนักที่สุดก็คือคนอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่ฮะแต่ที่หนักที่สุดคือเพจนี้ครับ Hard Locker เอาเชียร์ไม่ใช่ไม่ก็ Hard Locker อีกแล้วเฮ้ยเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวนะเพจนี้ครับ Hard Locker ที่เขาอ้างตัวเองว่าเป็นเอก Hard Locker ครับนะฮะคือเอกเขาทำการดราม่าไปแล้วรอบหนึ่งผมก็ดราม่าไปแล้วฮะแต่ว่าเจ้าของเพจมันหน้าด้านนะฮะแล้วก็ที่เอกเสียหายคนขายให้หลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่มันจะเสียหายอะไรพี่ก็แค่เป็นพวกแฟนคลับเงี้ยมันสร้างเพจมานะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยเขาเป็นการแอบอ้างครับแอบอ้างยังไงอ่ะก็คือเขาจะทำการอัพคลิปต่างๆของเอกครับลง Facebook นะฮะซึ่งที่ผมรู้จักและพูดคุยกับเอกมาคือเอกยังไม่เคยอัพคลิปต่างๆลง Facebook นะพวกคลิปแคสเกมในช่อง YouTube ของเขาจะไม่เคยอัพนะฮะนะแล้วก็เขาจะแสดงตัวตนว่าเป็นเอกนะฮะคือเวลาใครไปท้วงติงอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เอกตัวปลอมเว้ยอย่างงู้นอย่างงี้สรุปสุดท้ายเขาก็โดนบล็อกกลับมาครับซึ่งไม่สามารถพูดได้คลิปอะไรได้เลยเหมือนผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเอกตัวจริงเขามาพิมพ์ปุ๊บเลยเนี่ยโดนบล็อกหมดครับนะพวกแฟนคลับอะไรเงี้ยบล็อกหมดนะฮะแล้วที่สำคัญคือพวกมันเสียหายไงคือพวกแฟนคลับที่ไม่รู้อินโนอินเน่ฮะเขาก็มาอวยกันนะโอ้โหเนี่ยฮะอยากเสพเกมอะไรพิมพ์มาเลยครับอยากเสพเกมอะไรครับผลท้ายตามมาคือมันเยอะฮะนะฮะอะไรก็ได้ขอให้สนุกนะฮะพวกแฟนคลับที่ไม่รู้เรื่องฮะเขาก็มาพิมพ์งงงงงงงพึ่งแทนที่จะไปบอกไปคุยกับเอกอะไรเงี้ยเอกตัวจริงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเอกตัวจริงเขาจะมีพิมพ์ตอบอะไรบ้างฮะแต่นี่ไม่มีพิมพ์ตอบเลยนะฮะคือแค่ตั้งหัวข้อโพสต์มาอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามเลยก็งงงงงงนะเอกตัวจริงอย่างนี้ครับนี่คือเอกตัวจริงนะฮะนะฮาร์ล็อกเกอร์เล่นอะไรวะเนี่ยเล่นเกมเศรษฐีฮะขอโทษให้รบกวนอะไรเดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งสกาเลตเบสอย่าพึ่งนะและว่า Yay. รู้สึกยังไงอ่ะผมว่ามันผมไม่รู้นะว่าเจ้าของเพจนี้เขาจะทำอะไรนะแต่ที่ผมตะหงิดตะกวนใจก็คือว่าเพจช่วงเนี้ยจะมีการขายเพจนะฮะคือมีการไลค์เยอะๆนะฮะเพจไหนไลค์เยอะๆเนี่ยยิ่งไลค์ยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งได้เห็นมันจะเอาไปขายกันในเว็บบอร์ดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็ค่าโฆษณาอะไรเงี้ยซึ่งมันเห็นเพจของเอกเนี่ยคนไลค์เยอะนะฮะคือเอกพิมพ์อะไรมานิดหน่อยคนไลค์กันร้อยเป็นพันเลยนะฮะซึ่งเพจของจริงของเอกเนี่ยคือเพจนี้ครับผมออกมาป่าประกาศเนี่ยเพื่อให้คนอื่นได้รู้นะฮะเพื่อทั้งน้องได้รู้นี่คือช่องของเอกครับจะมีคำว่า LLTV ไม่เกี่ยวกับ Lead Origin นะเป็นการแบบว่าการอักษรว่ามันขำขำขำทีวีอะไรเงี้ยนะของเอกเขาจะมาอย่างนี้ครับ Resident Evil 6นะเขาจะเอาลิงก์จาก YouTube มาโพสต์นะฮะของเอกนี้อย่างนี้ของนี้ของแท้นะฮะอย่างนี้คือของแท้แล้วดูจากยอดไลค์นะฮะ64,000นะฮะตะกี้
3,900ตอนแรกเมื่อก่อนมันอยู่ที่2,000กว่านะผมไม่รู้มันเพิ่มขึ้นได้ไงนะฮะแล้วก็ดูผมให้ดูให้ว่ามีการอวยกันขนาดไหนนะฮะชอบพี่เอกมากเลยครับคำพูดพี่โคตรชอบจี้เลยอะไรเงี้ยพี่เล่นโปรโตไทป์หน่อยซึ่งเอกเขาไม่รับรู้หรอกครับพี่เอกตัวปลอมครับอันนี้นายเอก MTA มาคุยเองเลยนะฮะแต่ไงถึงไม่โดนเพราะว่ามันยังไม่เห็นครับเจ้าของเพจมันยังไม่เห็นภาษามันยังไม่อยู่นะฮะจะมีอันหนึ่งนะที่คุณมึงพี่เอกอะไรวะเนี่ยไม่ใช่นะพวกแฟนอาร์ตอะไรเขาส่งมาให้นะฮะแต่แทนที่จะส่งให้เอกคาร์ล็อกเกอร์แต่มาส่งให้อะไรเนี่ยตัวปลอมเนี่ยนะฮะเอกเขาก็ไม่รับหรอกฮะชอบมากเลยครับพี่อะไรอย่างงี้งิ้งอันนี้มีกระชายไม่ใช่อิบเอิบอะไรไม่ใช่อันนี้อย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งแต่งภาพให้เอกมายินดีเขาโพสหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอกกับฝากงุ้งงิ้งซึ่งก่อนหน้านี้ที่อะไรเนี่ยพี่เอกครับไม่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เอกมันจะไอ้นี่เอ้ยไม่เอกเขาจะไอ้นี่ครับเขาจะดราม่านะแล้วก็มีเขาคนมาโจมตีเพจนี้เยอะแยะเลยนะว่าเฮ้ยพี่เอกตัวปลอมงุ้งงิ้งงี้แต่ก็มีแฟนคลับคนหนึ่งที่แบบว่าติ่งสุดๆนะฮะแบบว่าไม่เข้าใจไม่รู้เลยว่าเพจนี้เพจปลอมนะมันก็เถียงนะฮะเนี่ยไอ้พวกที่ชอบว่าเพจปลอมอ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูดิไม่มีใครบังคับพวกมึงซะหน่อยถ้าพี่เขาเป็นตัวปลอมจริงพี่เขาก็ไม่ทำให้พี่เอกเสียหายซะหน่อยคุณพลาดแล้วครับเอกไม่เสียหายให้อะไรนะกูไม่ให้เจ้าของเพจเนี่ยจำไว้ผมคุยกับน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้ทุกทางจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้ภาษีภาษาฮะแบบว่าต้องการเอาชนะอย่างเดียวคุยแล้วเอาชนะอย่างเดียวอ่ะเออเนี่ยขนาดเสียงแบบข้างๆครูๆเลยนะฮะเนี่ยเอาคลิปเขาเอาคลิปพวกเก่าๆของเอกมาลงซึ่งเขาไม่กล้าเอาคลิปใหม่มาลงเนื่องจากเวลาเนี่ยมันเกิน20นาทีนะฮะซึ่งคลิปลง Facebook ต้องห้ามเกิน20นาทีนะฮะแล้วก็ขนาดไฟล์เท่าไหร่นี่ผมจำไม่ได้ว่ามันจำกัดเท่าไหร่นะฮะดูดิเอาคลิปเก่าๆของเอกมาลงทั้งนั้นนะฮะนะฮะดูนี่ฮะเพลงจบรายการครับผมโหดอันตรายมากเลยก็เลยมาภาคดูนะซึ่งไม่เกี่ยวเลยอันนี้ผมเข้าไปท้วงติงแล้วนะฮะคลิปนี้ผมเข้าไปท้วงติงปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บผมโดนบล็อกทันทีครับทันใดเลยนะฮะนะฮะเอาคลิปหมอเอกนะหมอเอกอย่างงู้นอย่างงี้มาเสียดายของใครที่รู้ข่าวแล้วเนี่ยก็ช่วยเข้ามากดโอ้ยลมขึ้นก็แจ้งแรงรีพอร์ตเพจเขาให้หน่อยนะซึ่งผมก็กับใครหลายคนก็รีพอร์ตไปแล้วแต่เขาก็ยังแล้วก็มาโจมตีแล้วฮะแต่ว่าเขายังคงหน้าด้านอยู่ต่อไปได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำได้ยังไงนะฮะอย่างเช่นอันนี้ครับรายละเอียดและกฎระเบียบสำหรับพวกผู้ชมนะซึ่งเขาเอา3ข้อนี้มาจากคุณเบริเฟอร์ครับผู้ใดที่เข้ามาสปอนในเรื่องโชว์ภูมิหรือกวนตีนกูจะแบนในทันทีเพื่ออรรถรสในการชมกรุณารับชม HD720p คลิปมีความยาวพอสมควรกรุณาหาอะไรมาแดกด้วยนะจ๊ะซึ่งมันเป็นวลีของคุณเบริเฟอร์นะฮะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเอกฮาร์ดร็อกเกอร์เลยนะฮะคือไอ้ที่นี่มันมั่วมากฮะมึงมั่วไปไหนวะเนี่ยนะเช้านี้แสงสดใสมีก้อนเมฆปานกลางทุยสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนอะไรอยู่เนี่ยนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับแฟนคลับเอกนะฮะก็หลายๆคนแหละที่ผมไม่บอกเขาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงที่จะดื้อรั้นนะว่าคุณไม่ยุ่งอะไรด้วยนะฮะคุณไม่ยุ่งอะไรด้วยครับนะคือผมพูดไปเขาก็ดื้อรั้นน่ะไอ้เหี้ยมีการแชร์ด้วยเว้ยเหี้ยนึกว่าเอกตัวจริงนะครับแค่นี้นะครับผมฝากไว้แค่นี้นะฮะบ๊ายบาย